สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกวันพี่สุจะผัดวุ้นเส้นให้คุณยายค่ะพี่สุจะใส่น้ำมันลงไปค่ะสัก5 ช้อนชานะคะใส่กระเทียมเจียวน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะ6อ่ะใส่พริกเองกระเทียมเจียวไปหน่อยนึงค่ะแล้วเราก็ใส่วุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นนี่ประมาณ2 ห่อเล็กอะค่ะน่าจะประมาณ80 กรัมที่สุดแช่ไว้ประมาณชั่วโมงค่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะวุ้นเส้นมันจะดูดน้ำนะคะก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปใส่น้ำมันประมาณ6 ช้อนชาก็ประมาณ3 ช้อนโต๊ะเครื่องของเขาไม่ได้มีของเยอะนะคะพี่สุอันนี้ใส่โปรตีนเกษตรลดเนื้อไปค่ะก็จะใส่ซีอิ๊วดำไปนิดนึงนะคะหยอดซีอิ๊วดำหวานไปนิดนึงค่ะจะใส่ไข่ก็ได้ไม่ใส่ไข่ก็ได้นะคะใส่อันนี้ไปสักประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งซอสเห็ดหอมค่ะพี่สุก็จะใส่ถั่วฝักยาวหั่นท่อนนะคะไปประมาณ2 เส้นนะคะ2เส้นถั่วฝักยาวหั่นท่อน2เส้นพี่สุชิมรสก่อนนะคะใส่ซอสปรุงรสไป1 ตะหลิวค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่อันนั้นเดี๋ยวค่อยใส่มะเขือเทศมะเขือเทศก็ฟักไส้นะคะมะเขือเทศฟักไส้แล้วเราก็เอาลูกเดียวพอค่ะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะเดี๋ยวใส่น้ำตาลทรายไปนิดนึงค่ะช้อนโต๊ะแบนๆนะคะช้อนโต๊ะแบนๆใส่ไฟกลางค่ะขอชิมอีกทีนึงจะไม่ได้ใส่ของปรุงรสเลยขอใส่ของปรุงรสไปสักนิดนึงค่ะขั้นคานึงค่ะผัดวุ้นเส้นกับโปรตีนเกษตรรสเนื้อค่ะได้แล้วค่ะแล้วปิดไฟเลยค่ะใส่ต้นหอมลงไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ววุ้นเส้นกับลงไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
อย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้พี่สุด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ